เด็กๆที่มีประสบการณ์ของการถูกละเลยทั้งทางด้านกายภาพความรู้สึกนึกคิดหรือทางด้านอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะมีแม่ที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีพ่อที่ง่วนอยู่แต่กับการทำงานมักจะประสบปัญหาเรื่องความเครียดและวิตกกังวลตามมาส่งผลให้ร่างกายของพวกเขานั้นผลิตฮอร์โมนความเครียดและถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆไอฮอร์โมนพวกนี้ก็จะกลายเป็นพิษต่อสมองที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาซึ่งมันสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของเด็กไปตลอดชีวิตได้เลยเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของแดเนียลลูคาเรียนูเด็กชายผู้ซึ่งใช้ชีวิตในช่วงเริ่มต้นวัยเด็กของเขาในบ้านเด็กกำพร้าของโรมาเนียได้แสดงให้เราเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกทอดทิ้งได้เป็นอย่างดีเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1966เมื่อนิโคลายชาวเชสกูผู้นำของโรมาเนียในสมัยนั้นต้องการที่จะให้ประเทศของตนเป็นมหาอำนาจของโลกเลยได้เขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อหวังจะเพิ่มจำนวนประชากรในโรมาเนียให้สูงขึ้นการทำแท้งและการคุมกำเนิดแทบจะถือได้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในขณะที่กฎหมายส่งผลให้จำนวนเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากมายก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกๆของพวกเขาได้รวมถึงตัวแดเนียลด้วยและยังมีเด็กที่ได้รับผลกระทบแบบนี้อีกกว่าครึ่งล้านคนที่ต้องถูกส่งตัวให้กับหน่วยงานที่บริหารงานโดยรัฐสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแทบทั้งหมดนั้นไม่มีของเล่นไม่มีหนังสือไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการในด้านการเรียนรู้เด็กมากมายทำได้แค่นอนมองเพดานที่ว่างเปล่ารอคอยอาหารมื้อต่อไปที่จะได้รับจากการที่พวกเขานั้นขาดการสัมผัสสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนั้นเด็กทารกหลายคนต้องพัฒนากลยุทธ์ที่จะกระตุ้นตัวเองด้วยการนอนกลิ้งไปกลิ้งมาการขาดความเอาใจใส่ในการพัฒนาด้านความรู้สึกนึกคิดหรือ cognitive neglect ส่งผลให้ระดับ IQ ของเด็กๆต่ำลงพัฒนาการทางด้านภาษาก็ช้าลงและยังรวมถึงทำให้เด็กๆเหล่านั้นไม่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสมองของคนเรานั้นจะสร้างการเชื่อมต่อกับประสบการณ์และสิ่งเร้าใหม่ๆและถ้ามันไม่มีประสบการณ์หรือการกระตุ้นที่เพียงพอในช่วงปีแรกๆของเด็กๆซึ่งเป็นช่วงที่สมองของพวกเขาจะพัฒนาได้เร็วที่สุดพวกเขาจะไม่สามารถสร้างรากฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในอนาคตได้และจะไม่มีโอกาสที่จะสร้างมันได้อีกแล้วตลอดชีวิตแดเนียลใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนอื่นกว่า400ชีวิตพวกเขาต้องใช้ห้องนอนร่วมกันซึ่งมันก็แทบจะไม่ได้รับการทำความสะอาดเลยส่วนอาหารก็มีปริมาณน้อยและเป็นเพียงแค่กระดำต้มอยู่บ่อยๆซึ่งบางครั้งก็จะถูกพวกเจ้าหน้าที่ขโมยไปกินกันเสียเองเจ้าหน้าที่บางคนก็ใช้ความรุนแรงในการจะควบคุมเด็กๆบางคนก็ยุยงพวกเด็กที่โตกว่าให้มารังแกแดเนียลเพื่อที่จะให้เขานั้นอับอายและทำให้ตนเองนั้นดูมีอำนาจผลของการขาดแคลนความเอาใจใส่เชิงกายภาพหรือ physical neglectและการขาดแคลนสารอาหารพื้นฐานที่จำเป็นนั้นส่งผลให้เด็กกำพร้าส่วนใหญ่ต้องทุกข์ทรมานจากการเติบโตมาอย่างแคร่แกร่งอีกทั้งบางคนยังติดเชื้อ HIV รวมถึงไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ซ้ำๆและการถูกทารุณกรรมทางร่างกายก็ทำให้เกิดบาดแผลฟกช้ำรวมถึงอาการบาดเจ็บอื่นๆอีกด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักและไม่เคยถูกฝึกเรื่องการดูแลเด็กๆมาก่อนนั้นแทบจะไม่เคยได้เข้าไปช่วยปลอบประโลมเด็กๆที่ร้องไห้อยู่เลยจริงๆแล้วพวกเขานั้นแทบจะไม่เคยให้เวลามาสนใจแดเนียลเลยสักครั้งเด็กๆบางคนนั้นถูกทอดทิ้งให้ต้องอยู่โดดเดี่ยวกับความวิตกกังวลของตัวเองบางก็ต้องปิดบังความรู้สึกของตัวเองจากคนที่จริงๆแล้วสมควรจะเป็นผู้ปกป้องเขาเนื่องจากความกลัวว่าจะถูกทำร้าย emotional neglect หรือการถูกทอดทิ้งทางอารมณ์และความวิตกกังวลนั้นก่อให้เกิดการผลิตฮอร์โมนความเครียดที่มากเกินไปหรือที่เราเรียกมันว่าอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลซึ่งมันเปรียบเสมือนกับยาพิษต่อสมองที่อยู่ในช่วงพัฒนาประสบการณ์ดังกล่าวยังสามารถที่จะบิดเบือนความเข้าใจของเด็กๆที่มีต่อความรักและความสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นๆพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะไม่ไว้ใจผู้อื่นถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่บ่อยๆก็จะเผชิญกับปัญหาซึมเศร้าโรคนอนไม่หลับและมีปัญหาในการเข้าสังคมในวันที่ระบอบการปกครองของคอนเชสกูได้ล่มสลายลงและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเด็กกำพร้าได้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโทรทัศน์นักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกได้เดินทางมาเพื่อตรวจสอบเด็กๆที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเหล่านั้นผลจากการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI ได้บอกกับเราในภายหลังว่าเด็กๆบางคนนั้นมีขนาดสมองที่เล็กกว่าปกติผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการวิจัยยังได้บอกกับเราอีกว่าไม่ใช่แค่เรื่องโภชนาการเท่านั้นที่มีผลต่อพัฒนาการแต่ยังรวมถึงการสัมผัสสัมพันธ์กับคนอื่นๆอีกด้วยเพื่อที่จะช่วยพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กๆมากมายได้ถูกส่งต่อไปให้กับผู้ปกครองจากหลากหลายประเทศที่อาสาจะเลี้ยงดูพวกเขาในฐานะบุตรบุญธรรม
ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับเลี้ยงจากครอบครัวใหม่แล้วเด็กๆหลายคนก็ยังประสบกับปัญหาในการสร้างความผูกพันกับพ่อแม่ใหม่ของพวกเขาซึ่งมันสอดคล้องกับทฤษฎีของความผูกพันและแนวคิดที่ว่าเด็กควรที่จะสร้างความผูกพันในด้านความรักกับผู้ที่ให้การดูแลหลักๆอย่างน้อย1คนในช่วงแรกๆของชีวิตแดเนียลนั้นค่อนข้างจะโชคดีกับครอบครัวใหม่เพราะในขณะที่เขานั้นยังคงประสบกับสภาวะบอบช้ำทางจิตใจและความวิตกกังวลเขาก็ยังได้ไปศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็เริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตัวเองและเขาก็ยังได้ก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งถ้าคุณนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นจงบอกกับตัวเองว่าคุณจะโชคดีมากๆแล้วหรือถ้าคุณเคยประสบกับปัญหาของการถูกละเลยลองพยายามบอกกับตัวเองว่านั่นมันไม่ใช่ความผิดของคุณและบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่ของคุณด้วยเพื่อที่จะอ่านในสิ่งที่เราคิดว่าสามารถทำได้ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ในการถูกทอดทิ้งลองอ่านบทความด้านล่างและอีกวิธีหนึ่งก็คือการแชร์ความคิดเห็นของคุณในเรื่องของการถูกละเลยว่ามันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในทุกวันนี้อย่างไรบ้างถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ